สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปจังหวัดราชบุรีนะคะเราจะไปดูร้านเจ๋งกงนกนะคะนี่เราวิ่งเส้นราชพฤกษ์แล้วก็ออกบรมนะคะแล้วก็เข้านครปฐมเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าร้านเขาเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับร้านเจ๋งกงนกนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งตั้งอยู่ในโครงการ Fish Village นะคะร้านเขาก็เรียกว่าครบวงจรเลยค่ะมีตั้งแต่รับสั่งทำกรงนะคะขายกรงนกแล้วก็มีขายลูกป้อนมีนกหลากหลายชนิดมากค่ะแล้วก็รวมไปถึงขายอาหารนกด้วยค่ะมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะถ้าใครจะมาที่นี่นะคะก็ใช้ Google Map นะคะเสิร์ชคำว่า Fish Village ค่ะก็จะมาถึงที่นี่เลยค่ะร้านที่รับสั่งทำกรงนกนี่นะคะเราเคยไปที่ร้านสามพรานกรงนกนะคะตอนนู้นไปสั่งทำกรงอิเล็กตัสนะคะตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มทำคลิปมาแชร์เดี๋ยวไว้มีโอกาสถ้าได้ไปอีกก็เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะค่ะกลับมาที่ร้านเจ๋งกรงนกกันต่อนะคะสำหรับร้านเจ๋งกงนกนี่ก็คืออยู่ในโครงการ Fish Village ตามที่บอกไปตอนแรกนะคะร้านเขาก็คือขับรถเข้าไปด้านในสุดเลยค่ะเกือบจะสุดโครงการเลยค่ะอยู่ซอยที่11นะคะเรื่องที่จอดรถก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะที่จอดรถมีเยอะมากค่ะแล้วก็มีร่มด้วยมีหลังคาด้วยค่ะหน้าร้านก็มีที่จอดนะคะนี่นะครับเราถึงแล้วนะครับร้านเจ๋งกงนกโครงการ Fish Village ซอย11หน้าร้านก็จะมีซันคานัวมีหงส์หยกมีแอฟริกันเกมีค็อกเทลจำหน่ายครับสอบถามเจ้าของร้านแล้วนะครับที่อยู่แถวดำเนินสะดวกนั่นจะเป็นโรงงานทำกงนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้านก็จะอยู่โครงการฟิชวิลเลจโครงการ11นะครับก็จะมีจำหน่ายอุปกรณ์สัตว์กงอาหารสัตว์ลูกป้อนมดอันนี้จะเป็นพวกลูกป้อนมีจำหน่ายนกทุกสายพันธุ์นะครับเบิร์ดกรีนชีฟโนรีซิมซีบ้าสำหรับคนที่อยู่โซนนครปฐมราชบุรีมาแวะชมที่นี่ได้นะครับอาหารวัสดุต่างๆก็ราคาก็ไล่เลี่ยกันกับที่กรุงเทพอาจจะแพงกว่า50บาทบางอันก็ราคาเท่ากับสนามหลวง2กันนะครับอย่างหวยมัวนี่นะครับ260ต่อ1โลซื้อ2ถุงก็คิด500เท่ากับสนามหลวง2ค่ะก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่มืออาชีพอะค่ะบางทีเข้าไปถ่ายในร้านแล้วก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายเพราะว่าเกรงใจลูกค้าคนอื่นก็ถ่ายมาได้เท่าที่เห็นนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ลาไปด้วยเจ้าติงลี่กับชิงชิงนะคะสวัสดีค่ะ